ะคะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันต่อในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วเรื่องของทางเดินของแสงนะที่ผ่านกระจกว้าวกับกระจกนูนว่ามันจะเกิดการสะท้อนแสงนะพอกระจกเนี่ยมันทะลุไปได้ไอแสงมันก็ทะลุกระจกไปข้างหลังไม่ได้มันก็ต้องสะท้อนกลับนะถ้ากระจกว้าวมันก็สะท้อนกลับแล้วมาตัดกันด้านหน้านะเป็นจุดโฟกัสแล้วส่วนถ้ากระจกนูนเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วมันกระจายออกไปนะโอกาสที่มันจะไปตัดกันเนี่ยมันไม่มีก็เลยต้องต่อไปตัดกันด้านหลังกระจกนะฮะเราก็จะได้จุดโฟกัสเกิดบนเส้นแกนมุกสำคัญเหมือนกันนะฮะเกิดบนเส้นแกนมุกสำคัญเหมือนกันทีนี้เราก็ได้ทราบว่านะฮะจุดศูนย์กลางของกระจกว้าวนะฮะกับจุดโฟกัสเนี่ยมันจะอยู่บนเส้นแกนมุกสำคัญแล้วก็ความยาวของโฟกัสความยาวโฟกัสของกระจกเนี่ยจะยาวเป็น2เท่าของรัศมีของทรงกลมนะฮะก็คือความยาวโฟกัสเนี่ยนะฮะจะเป็น2เท่านะฮะเป็น2เท่านะพอโฟกัสเนี่ยเท่านึงนะแล้วก็เพิ่มอีกเท่านึงก็จะเป็นรัศมีของทรงกลมนะอย่างเช่นถ้าความยาวโฟกัสเท่ากับ2นะฮะรัศมีของทรงกลมก็จะเป็น4ถ้าความยาวโฟกัสเท่ากับ3รัศมีของทรงกลมจะเป็น6เป็น6นะถ้าความยาวโฟกัสเท่ากับ1เซนรัศมีของทรงกลมหรือรัศมีของกระจกก็จะเป็น2เซนนะฮะ2เซนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือ R ก็บอกได้ง่ายว่า R เท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัส R เท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสหรือโฟกัสนะคะนะโฟกัสเท่ากับรัศมีนะโฟกัส2เท่าของโฟกัสเนี่ยเท่ากับรัศมีนะฮะ2เท่าของความยาวโฟกัสเท่ากับรัศมีนะฮะครูพูดกลับกันงงหรือเปล่านะโฟกัสยาวเท่าไหร่รัศมีจะยาวเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสนะฮะรัศมียาวเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนภาพนะเราก็ต้องกำหนดจุดโฟกัสให้กระจกเวลาที่เราจะเขียนเรากำหนดจุดโฟกัสเรากำหนดจุดศูนย์กลางของทรงกลมก็คือจุด C จุดศูนย์กลางของกระจกเราต้องรู้จุด F จุด C ซะก่อนแล้วเราถึงจะวาดภาพได้ถ้าเราไม่รู้เราก็วาดภาพไม่ได้นะเพราะในการวาดภาพของเราเนี่ยเราก็กำหนดเอาเองนะเราก็จะไปดูว่านะฮะการเกิดภาพจากกระจกเงาเป็นยังไงนะฮะการเกิดภาพจากกระจกเงาเป็นยังไงนะฮะไปดูการเกิดภาพจากกระจกเงากระจกเงาที่เราจะพูดถึงนี้อันนี้เป็นกระจกเว้านะการพูดถึงกระจกภาพจากกระจกเว้านะอ้าวสมมติครูตั้งภาพนะฮะมีกระจกเว้ามีเส้นแกนมุกสำคัญมีจุด C นะมีจุดศูนย์กลางของกระจกเว้าเมื่อได้จุด C เสร็จปั๊บจุด F จะเป็นครึ่งหนึ่งของจุด C นะจุด F จะเป็นครึ่งหนึ่งของระยะจากกระจกถึงจุด C งั้นเราได้จุด F จุด Cเพราะเวลาที่เราจะวาดภาพจำไว้เลยนะนักเรียนวาดภาพกระจกเสร็จเรียบร้อยมีเส้นแกนมุกสำคัญมีเส้นแกนมุกสำคัญนะคะบนเส้นแกนมุกสำคัญนักเรียนจะต้องกำหนดจุด F และก็จุด C จุด F จะเป็นครึ่งหนึ่งนะจุด F จะเป็นครึ่งหนึ่งหรืออยู่ระยะนะคะครึ่งหนึ่งจากกระจกถึงจุด Cนะจะเป็นจุด F นะฮะจุด F ไปดูถ้าการจะเกิดภาพได้ดูนะคะการจะเกิดภาพได้มีภาพตั้งมีวัตถุมาตั้งไม่ใช่มีภาพเพื่อทีมีวัตถุมาตั้งพอมีวัตถุมาตั้งเสร็จเรียบร้อยปั๊บให้นักเรียนดูให้เข้าใจก่อนยังไม่ต้องวาดอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยวาดได้ยัง
วาดทันไหมวาดทันมาใครที่วาดแล้วก็วาดวาดกระจกเว้ามีจุด F มีจุด C ตั้งวัตถุขึ้นหน้ากระจกเว้าวัตถุที่ตั้งจะต้องอยู่บนเส้นแกนมุกสำคัญวาดเข้าไปนะฮะใส่วัตถุไปยังวัดระยะจุด C กับจุด F จากกระจกถ้าวัดระยะจากกระจกถึงจุด F 1.5 ก็วัดระยะจากจุด F ถึงจุด C อีก 1.5 ก็รวมเป็น3เซนต้องเท่ากันระยะจากกระจกถึงจุด F ถ้าสมมุตินักเรียนให้เป็น 1.5 เซนนะจากกระจกถึงจุด C ก็ต้องเป็น3เซนถูกไหมคะถูกป่ะงงไหมตรงนี้พอได้เสร็จเรียบร้อยตั้งวัตถุของครูนี่เป็นเทียนไขตั้งไว้แล้วพอตั้งเสร็จเรียบร้อยปั๊บดูเลยนะแสงจากวัตถุจะส่องไปกระทบที่กระจกแต่ว่าถ้าวาดหลายเส้นเนี่ยมันดูยากครูก็เลยวาดจากวัตถุเนี่ยแค่2เส้นไปดูเส้นแรกที่ครูวาดนี่เทียนไขเลยนะไปดูเส้นแรกนะเส้นแรกที่ครูวาดปล่อยไปชนกับกระจกเห็นไหมคะชนกับกระจกเอาทีละเส้นเส้นแรกไปชนกับกระจกก่อนทันหรือยังดูแล้วนะเส้นแรกไปแล้วนะไปดูหลังจากเส้นแรกเสร็จชนกระจกปั๊บสะท้อนผ่านจุด F เห็นไหมคะดูนะเส้นแรกแสงจากวัตถุเราเอาตรงส่วนหัวสูงสุดของวัตถุเลยนะส่วนที่เป็นเปลวไฟของวัตถุวิ่งไปชนกระจกชนปั๊บแสงสะท้อนผ่านจุดโฟกัสเส้นที่1ผ่านจุดโฟกัสลงมาแล้วไปดูเส้นที่2ทันหรือยังทันแล้วนะไปดูเส้นที่2มาแล้วนะวิ่งต่อดูนะมันต่อไปถึงไหนต่อไปถึงขั้วกระจกทับขั้วกระจกนะชนขั้วกระจกพอดีเลยจากขั้วกระจกสะท้อนออกเอาละสิสะท้อนออกทางไหนล่ะสะท้อนไปแค่ไหนล่ะจะสะท้อนออกแนวไหนตะกี้เส้นบนเนี่ยมันสะท้อนออกโดยผ่านจุดโฟกัสใช่ไหมเราก็ดูไม่เป็นไรเรากำหนดจุดโฟกัสเราก็ลากปุ๊บผ่านจุดโฟกัสแล้วเส้นนี้มันจะลากผ่านอะไรล่ะไม่เห็นมีจุดอะไรให้ผ่านเลยทำยังไงดีเขาบอกว่าให้วัดมุมคราวนี้แหละใช้ความรู้จากการวัดมุมจากวัตถุเส้นที่2นะคะชนกระจกมันจะนักเรียนดูซิเส้นแกนมุกสำคัญเนี่ยมันตั้งฉากกับกระจกไหมตั้งไหมตั้งเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบก็คือจากรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบคือเส้นสีดำนี่แหละรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบวิ่งชนปั๊บอันนี้คือเส้นแนวฉากเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เนี่ยกว้างๆเนี่ยอันนี้คือมุมอะไรอ่ะรังสีตกกระทบทำมุมกับเส้นแนวฉากมุมตรงนี้เรียกว่ามุม
มุมมุมอะไรจ๊ะมุมตกกระทบตรงนี้เรียกมุมตกกระทบอ้าวตรงนี้เรียกมุมตกกระทบมุมเนี้ยเส้นสีดำเนี่ยทำกับเส้นเนี้ยเป็นมุมแหลมๆนี่เห็นไหมคะตรงเนี้ยเราเรียกมุมตกกระทบกลางกี่องศาให้ใช้ไม้โปรวัดว่ามุมเนี้ยนะตรงเนี้ยทำมุมกับเส้นแนวฉากเนี่ยกี่องศาวัดเข้าไปพอวัดได้แล้วก็จากเส้นเนี้ยวัดออกมาเท่ากับมุมตกกระทบวัดออกมาพอวัดมาได้เสร็จปั๊บก็ขีดเส้นมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนจะเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนวัดเอาครึ่งวงกลมวางตรงนี้ครึ่งวงกลมอ่ะวางตรงนี้วางตรงจุดนี้นะคะครึ่งวงกลมวางจุดนี้หรือไม่โปรก็ได้เอาเลข3วางตรงจุดนี้เสร็จแล้วก็วัดออกไปว่ามุมตรงเนี้ยจากเส้นเนี้ยยกขึ้นไปกี่องศาพอวัดได้เท่าไหร่เสร็จปั๊บหันสมุดวัดมุมนี้ยกขึ้นมาเท่ากับมุมเมื่อตะกี้นี้วัดได้เท่าไหร่ก็ลากเส้นลากเส้นจากตรงนี้มาตรงที่มุมบนกลางนะคะอ้าววัดสมมติว่าวัดได้แค่นี้นะวัดได้มาจุดนี้ก็ลากเส้นปั๊บมันก็จะตัดกับเส้นแรกเส้นสีม่วงตรงจุดนี้เห็นไหมคะจุดที่มันตัด